สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลแล้วก็ไอทีนะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการส่งนะครับไฟล์วิดีโอนะครับที่มีความยาวมากกว่า5นาทีนะครับหรือไฟล์ขนาดใหญ่นะครับที่จะส่งให้เพื่อนในไลน์นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีวิธีหรือเทคนิคง่ายๆเลยครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะส่งไฟล์ใหญ่ๆนะครับเพื่อให้เพื่อนหรือให้ลูกค้าผ่านไลน์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ไปที่มาที่หน้าหลักนะครับแบบผมเนี่ยครับแล้วด้านโปรไฟล์นะครับเขาจะเขียนคำว่า keep นะครับ kwep นะครับอันเล็กๆนะครับอยู่ตรงนี้ครับนะครับคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีเครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้ไปหาวิดีโอนะครับหรือไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นะครับให้เลือกได้เลยนะครับมีทั้งไฟล์แล้วก็รูปภาพและวิดีโอนะครับในที่นี้ผมขอไปที่วิดีโอนะครับแล้วไปเลือกไฟล์ที่มีนะครับขนาดใหญ่คิดว่าการส่งนะครับส่งแบบธรรมดาส่งไม่ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับผมขออนุญาตปิดข้อมูลนะครับผมหลังจากกดเสร็จสิ้นปุ๊บนะครับคราวนี้ให้คุณผู้ชมนะครับรอนะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็จะกำลังดาวน์โหลดนะครับถ้าเป็นไฟล์ขนาดใหญ่จะใช้เวลานานหน่อยครับแต่ก็ต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าการส่งไฟล์ขนาดใหญ่นะครับฝ่าจะอัปโหลดดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมทำตามผมนะครับคลิปวันนี้แล้วก็เทคนิคนี้นะครับรับรองว่าไฟล์ขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับก็สามารถส่งให้เพื่อนหรือลูกค้าที่ต้องการจะดูนะครับเช่นไฟล์คลิปมีขนาดมากกว่า5นาทีเลยเนาะหรือประมาณ5นาทีขึ้นไปนะครับก็สามารถส่งได้เดี๋ยวผมขอข้ามขั้นตอนตรงดาวน์โหลดไปละกันหรืออัปโหลดขึ้นมานะครับเพราะมันต้องใช้เวลานานเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าเสร็จแล้วละกันเนาะหลังจากที่เราทำการอัพเข้ามาเก็บในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่แชทเพื่อนคนนั้นนะครับที่เราต้องการจะส่งให้เขานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นเพื่อนคนนี้นะครับในแชทหลังจากนั้นนะครับมาที่แชทเสร็จแล้วให้มาเครื่องหมายบวกนะครับแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อกี้เราไปกดตรงไหนกดที่คลิปถูกไหมครับให้เรามาที่คลิปครับ kwep นะครับพอคลิกเข้ามานะครับเราจะเจอนะครับผมจะเจอวิดีโอนะครับที่เราอัปโหลดเมื่อกี้ครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแต่ถ้าวิดีโอของคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังอัปโหลดขึ้นมาแล้วยังไม่สมบูรณ์จะไม่เจอนะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตนะครับเอาเป็นคลิปนี้ละกันเนาะแล้วก็กดแชร์ครับพอกดแชร์นะครับเขาก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับเหมือนเดิมครับก็ไปที่คลิปอีกก็ไปหาไฟล์วิดีโอที่เราอัปโหลดนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับก็ไปเลือกนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่หลายๆท่านนะครับยังไม่ทราบนะครับก็ถ้าท่านไหนนะครับที่ต้องการจะส่งไฟล์นะครับที่มีขนาดความยาวนะครับเกิน5นาทีนะครับหรือคิดว่าไฟล์นั้นเป็นขนาดใหญ่นะครับสามารถใช้วิธีนี้ในการส่งได้แม้กระทั่งวิดีโอหรือไฟล์ต่างๆที่มีขนาดใหญ่นะครับย้ำนะครับขนาดใหญ่ใช้วิธีนี้เลยครับแต่ถ้าไฟล์ไหนมีขนาดเล็กนะครับไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ก็ใช้ส่งตามปกติแชร์เข้ามาปกติได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการจะส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เข้าไปให้เพื่อนนะครับในไลน์หรือให้ลูกค้าในไลน์นะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมที่มานำฝากคุณผู้ชมกันนะครับหรือ FC นะครับที่ติดตามสอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel อยู่นะปัจจุบันนะครับผมก็หวังว่าคลิปวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะแล้วก็นะครับคุณผู้ชมท่านไหนอยากให้ผมสอนอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ LINE นะครับให้นะครับก็คือเป็นไลน์ OA นะครับผมสามารถถามตอบปัญหาผมได้เลยมันจะสะดวกกว่าตอนเข้าไปที่เพจแล้วก็มาตอบนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับเป็นเซนเจอร์ในเพจผมอาจจะมองไม่เห็นเน้นไลน์ OA ดีกว่าเนาะน่าจะเห็นแล้วก็ตอบได้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ